สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบครับผมสําหรับเครื่องวัดรอบนะเพื่อแปลงเป็นระยะทางครับสําหรับติดกับล้อรถของจักรยานนั่นเองนะครับสําหรับตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีอยู่นะครับใหญ่ๆเลย2ส่วนครับก็คือส่วนของจอ LCD นะครับก็ทําหน้าที่ในการแสดงค่าต่างๆครับในที่นี้ก็คือจํานวนรอบนั่นเองครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนของเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับเซนเซอร์อินฟราเรดนี้ทําหน้าที่นะครับตัดกับวัตถุที่เราต้องการให้มันนับนั่นเองครับก็คือในที่นี้ครับได้แก้โปรแกรมว่าให้เป็นตัด1นับขึ้น1ครั้งนะครับแทนที่จะเป็นตัด4นับ1นะนั่นเองนะครับผมทีนี้การใช้งานนะครับเราก็จะเสียบกับ power bank นะครับหรือว่าแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ก็ได้นะครับเมื่อเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นเมนูบนจอ LCD ก็คําว่า low counter นะครับก็คือเครื่องวัดรอบนั่นเองครับการใช้งานครับก็จะไม่มีอะไรยุ่งยากครับอย่างเช่นเราหาวัตถุสีขาวต่างๆนะครับอย่างเช่นน้ำบัตรหรือนิ้วก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้น้ำบัตรดีกว่านะครับตัดตัวเซ็นเซอร์นะครับถ้าเกิดว่าตัดตัวเซนเซอร์1ครั้งนะครับตัวจอ LCD ก็จะนับขึ้น1ค่านั่นเองนะอย่างเช่นนี้ครับปึ๊บนะตัวจอ LCD นะครับก็จะขึ้น1 2 3เลื่อนไปนะครับประมาณนี้แบตหมดนะครับนี้ครับอาจจะหาแบตที่มันไฟดีๆหน่อยนะครับผมตรงส่วนนี้จะเห็นว่านะถ้าเกิดว่ามีวัตถุมาตัดตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์นะครับก็จะมีไฟนะฮะติดขึ้นมาด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่านะครับตอนนี้เซนเซอร์ได้ตรวจจับวัตถุที่ตัดหน้ามันได้แล้วนะครับมันก็ทำงานมันก็จะปล่อยสัญญาณออกมานะครับให้เป็นโทรเลอร์ทำการตรวจสอบแล้วก็นับขึ้นนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะผมอาจจะมีระยะทางเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงครับเราสามารถที่จะเอาไขควงนะครับปรับนะครับ VR ทางด้านหลังเพื่อให้ความไวเนี่ยมันลดลงนะครับว่าแล้วแต่ว่านะครับการตั้งค่าของตัวเซ็นเซอร์ที่จะไปตัดกับวัตถุที่ติดกับล้อรถจักรยานเนี่ยมันใกล้หรือไกลแค่ไหนนั่นเองนี่คือขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานนะครับนำไปติดเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบจะเห็นว่าจอ LCD นะครับซึ่งเป็นเครื่องนับนะครับก็จะขึ้นนับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับประมาณนี้เราก็สามารถนำจำนวนรอบตัวนี้นะผมไปคูณกับเส้นรอบวงของวงล้อจักรยานนะครับเพื่อหาเป็นระยะทางได้นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้แต่ว่าตรงเครื่องนี้ครับก็จะเป็นการวัดรอบนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นนิ้วก็ได้นะครับแต่ว่านิ้วนี่อาจจะใกล้หน่อยเพราะว่านิ้วนะการสะท้อนสัญญาณเนี่ยไม่ค่อยดีนั่นเองครับนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าไกลๆเดี๋ยวก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับนะผมเราสามารถที่จะประยุกต์เป็นวัดรอบนะครับเป็นเครื่องวัดรอบก็ได้หรือว่าเครื่องวัดระยะทางก็ได้ครับโดยไปติดกับวงล้อต่างๆแล้วก็ลากไปบนพื้นนะทำให้ง่ายกว่าการใช้นะครับพวกตลับเมตรหรือว่าเครื่องวัดต่างๆนะครับเพราะว่านี่สามารถลากไปตามระยะทางของทางที่เราต้องการวัดได้เลยนะตรงส่วนนี้ครับผมขอจบการนำเสนอนะเครื่องวัดรอบเพื่อแปลงเป็นระยะทางแต่เพียงแค่นี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ